การดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างอุปนิสัยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของสูตรสำเร็จว่าทำตามสูตรนี้แล้วจะสำเร็จเลยนะกระโดดโลดเต้นได้ภายในข้ามคืนนะมันเป็นเรื่องของการสร้างอุปนิสัยที่ยั่งยืนอุปนิสัยที่ทำจนเป็นธรรมชาตินะครับถ้าพี่น้องไปหาหมอผ่าตัดนะครับสมมตินะฮะแล้วปรากฏว่าคุณหมอผ่าตัดก็จัดแจงให้พี่น้องนอนลงนะฮะแล้วก็เปิดตำรานะฮะแล้วก็ค่อยๆทำตามคู่มือทีละขั้นนะฮะมองดูอ๋อข้อหนึ่งกรีดลงไปแล้วเขาก็ค่อยๆกรีดลงไปนะฮะดูแล้วหันไปดูคู่มือต่อนะฮะข้อสองอย่าเกียดลึกไปอ้าวตายลึกไปแล้วเลยถ้าเราเจออย่างนั้นเราคงจะขออนุญาตมาลุกจากเตียงเลยใช่ไหมเพราะว่าหมอเขาไม่ได้ทำจนเป็นความธรรมชาติของเขาเขาทำเป็นสูตรหรือเขาทำโดยความที่เขาไม่เข้าใจจริงดังนั้นชีวิตคริสเตียนเหมือนกันนะครับการเดินกับพระเจ้าไม่ใช่การเพียงแต่ทำตามขั้นตอนโปรเซส1 2 3 4 5แล้วท่านจะเรียกว่าเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในทางจิตวิญญาณแต่มันเป็นการสร้างลักษณะนิสัยจนท่านทำจนเป็นธรรมชาติการเดินกับพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับอุปนิสัยที่เรากำลังจะพูดคุยกันในตลอด4สัปดาห์นี้คือการที่เราสร้างลักษณะชีวิตใหม่ของชีวิตคริสเตียนซึ่งมาจากภายในมาสู่ภายนอกไม่ใช่เป็นการพยายามสร้างกฎระเบียบสร้างวิธีปฏิบัติหรือสร้างพฤติกรรมจากภายนอกแล้วกดดันเข้ามาสู่ภายในแต่เป็นการสร้างธรรมชาติใหม่ของการเป็นคริสเตียนและนี่เป็นเรื่องแรกที่เราจะได้พูดคุยกันคือเรื่องของอุปนิสัยของการยอมจำนนการยอมกับพระเจ้าการยอมรับในน้ำพระทัยของพระเจ้าการยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์สำหรับชีวิตของเราผมอยากให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะครับเพื่อเราจะอ่านพระคัมภีร์ในข้อ1 นะครับมัทธิวบทที่26ข้อที่39นะครับเป็นพระคัมภีร์ข้อที่จะนำเราไปสู่เรื่องนี้ด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่26ข้อ39บอกว่าแล้วทรงดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายอยู่ร่วมกันที่นี่เพื่อจะฟังพระวจนะของพระองค์เพื่อที่เราจะน้อมใจของเราลงยอมรับต่อพระวจนะต่อความจริงของพระเจ้าและความจริงของพระองค์จะทำให้เราทั้งหลายเป็นไทยและมีอิสรภาพอย่างแท้จริงข้าแต่พระเจ้าขอให้เช้านี้เราทั้งหลายทั้งผู้เทศนาและผู้ที่ฟังคำเทศนาทั้งผู้ที่ฟังในห้องประชุมทั้งผู้ที่ฟังในถ่ายทอดสดและผู้ที่จะฟังในบันทึกเทปในต่อไปขอให้เราทั้งหลายได้ร่วมใจกันไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟังพระวจนะพระเจ้าแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ยอมจำนนต่อพระวจนะต่อความจริงของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชที่เปื่อยเน่าและเกิดผลดีร้อยเท่าในวันข้างหน้าอธิษฐานร่วมใจกันในเช้าวันนี้ต่อพระวจนะและถ้อยคำของพระองค์ขอให้มีสักสิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายได้รับจากพระเจ้าเป็นการเฉพาะเจาะจงเพื่อเราจะกลับใจใหม่เพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทุกวันอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งลงนะครับเราจะฟังเรื่องของอุปนิสัยแห่งการยอมจำนนนะครับการยอมจำนนเป็นคำที่หลายคนไม่ค่อยชอบนะฮะเป็นคำที่ไม่มีหลักสูตรในมหาวิทยาลัยไหนสอนบอกว่าจะสำเร็จได้ต้องยอมจำนนต้องยอมแพ้ไม่มีคอร์สไหนที่ขึ้นพาดหัวว่าหนทางสู่ความสำเร็จแล้วบอกว่าประการที่หนึ่งคือยอมแพ้แล้วจะขายหลักสูตรนั้นออกคงไม่มีใครอยากจะไปเรียนรู้วิธีการยอมแพ้วิธีการยอมจำนนวิธีการต้องยอมซีโรราบแล้วบอกว่านั่นคือหนทางสู่ความสำเร็จหนทางสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงแต่พี่น้องที่รักยิ่งนี่เป็นสิ่งที่อาจดูเหมือนตรงกันข้ามกับวิถีของโลกที่โลกพยายามบ่มเพาะและพยายามสอนเรา
แต่มันเป็นความจริงประการหนึ่งสำคัญทีเดียวในพระวจนะพระเจ้าว่าหนทางที่เราจะไปสู่ความสำเร็จหนทางที่เราจะไปสู่ชัยชนะหนทางที่เราจะสามารถไปสู่ความยั่งยืนในชีวิตกับพระเจ้าเนี่ยมันเริ่มจากการยอมจำนนมันเริ่มจากการยอมต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงที่เราได้อ่านพระคัมภีร์เมื่อสักครู่นี้พระเยซูทรงกระทำสิ่งที่ทั้งโลกนี้บอกว่าพระองค์แพ้แล้วคือพระองค์กำลังจะไปตายบนกางเขนแต่โดยบรรทัดฐานของพระเจ้าเนี่ยพระเยซูว่าเรากำลังชนะต่างหากและนี่คือความจริงว่าเมื่อพระเยซูทรงวายพระชนและพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนพระองค์ทรงประกาศชัยชนะอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงด้วยพี่น้องในเช้านี้เราจึงน่าจะมาเรียนรู้ถึงสิ่งแรกที่จะช่วยให้พี่น้องเกิดอุปนิสัยในฝ่ายวิญญาณได้จริงๆคือการยอมจำนนและนั่นอาจจะทำให้ท่านต้องรู้สึกว่าเรื่องนี้มันอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกในใจมันอาจจะขัดแย้งกับศาสตร์ที่เราเรียนมามันอาจจะขัดแย้งกับคู่มืออาจจะขัดแย้งกับค่านิยมของโลกก็ได้แต่มันเป็นความจริงของพระเจ้ามันเป็นความจริงของพระวจนะพระเจ้าแล้วความจริงจะช่วยให้ท่านเป็นทายและเติบโตขึ้นเองไหมครับในตอนสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็มีเรื่องที่บันทึกและเล่าขานกันมาเป็นตำนานที่เล่าขานกันแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจเขาบอกว่าในตอนสมัยนั้นเนี่ยจักรวรรดิญี่ปุ่นก็ได้ส่งทหารไปยึดเกาะลูบังที่ฟิลิปปินส์แล้วก็สั่งบอกว่าต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาโจมตีเกาะนี้ได้นะยึดเป็นฐานที่มั่นไว้แล้วก็บอกคำสั่งว่าไม่ว่ากรณีใดก็ตามเนี่ยห้ามยอมจำนนห้ามมอบตัวแล้วก็ห้ามฆ่าตัวตายด้วยทางเดียวคือสู้จนกว่าจะตายห้ามยอมแพ้ห้ามยอมจำนนและห้ามฆ่าตัวตายแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็ได้ยึดเกาะลูบังในปี1945ทหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่เวลานั้นถ้าไม่ตายก็ยอมมอบตัวแต่มีทหารอยู่4นายนะนำโดยนายฮิโรโอโนดะกับเพื่อนอีก3นายเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้ตามคำสั่งเขาก็หลบหนีเข้าไปในบริเวณป่าทึบของเกาะนั้นทหารทั้ง4นี้ต่อมาได้เห็นใบปลิวมีเนื้อความว่าสงครามยุติแล้วสงครามยุติแล้วอีกครั้งหนึ่งเขาก็เห็นใบปลิวที่ชาวเกาะเนี่ยทิ้งเอาไปบอกว่าสงครามจบไปแล้วตั้งแต่วันที่15สิงหาคมลงมาจากเขาเสียปรากฏว่าพวกเขาคิดว่าใบปลิวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องที่ฝ่ายสัมพันธมิตรพยายามที่จะกุเรื่องขึ้นมาเพื่อจะหลอกล่อพวกเขาให้ต้องถูกจับกุมเขาจึงยังคงมุ่งมั่นในการต่อสู้ต่อไปทั้ง4คนยังทำสงครามยังพยายามโจมตีชาวบ้านจนคนฟิลิปปินส์นั้นตายไปหลายสิบคนทีเดียว5ปีผ่านไปนะครับเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งได้ยอมมอบตัวกับกองกำลังฟิลิปปินส์ผ่านไป7ปีมีการโปรยจดหมายลงมาและรูปถ่ายของครอบครัวทหารทั้ง3นายลงมารอบเกาะนั้นเพื่อบอกให้เขามอบตัวสักทีเพราะว่าทหารทั้ง3ยังคงคิดว่านี่คือคำหลอกลวงนี่คือคำที่ฝ่ายสัมพันธมิตรพยายามจะหลอกล่อเพื่อให้เขายอมจำนนแล้วก็มอบตัวเวลาผ่านไปอีกหลายปีเพื่อนคนหนึ่งถูกลอบฆ่าตายโอโดดะกับเพื่อนที่เหลืออยู่อีกก็ยังคงยืนหยัดแล้วก็ไม่ยอมจำนนอยู่ดีเขาหลบหนีการลาดตระเวนหลบหนีการจับกุมของกองกำลังได้นะสุดท้ายในปี1972ผ่านมาอีกหลายปีเพื่อนคนหนึ่งถูกฆ่าเหลือเพียงโอโดดะเพียงคนเดียวจนกระทั่งปี1974ผ่านมา30ปีผู้บัญชาการของโอโดดะจึงต้องเดินทางมายังเกาะนี้เพื่อจะตามหาและพบกับนายโอโดดะในวันที่9มีนาเพื่อจะแจ้งข่าวเขาว่าญี่ปุ่นนั้นพ่ายแพ้สงครามแล้วบอกว่าโอโดดะเอ๋ยยอมได้แล้วแล้ววางอาวุธเสียถึงเวลาต้องยอมจำนนหลังจากหลบซ่อนมาถึง30ปี30ปีที่เขาคิดว่าข่าวสารที่มาถึงเขาเนี่ยเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่หลอกลวง
เรื่องราวของนายทหารคนนี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นตำนานถึงการไม่ยอมแพ้ของนายของทหารทั้ง4นายอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนถึงการไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่ยอมแพ้แต่อีกด้านหนึ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องราวนี้ก็คือว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตเนี่ยการยื้อต่อไปการไม่ยอมซีโร่ราบสักทีการไม่ยอมแพ้สักทีเนี่ยอาจจะไม่เกิดประโยชน์เท่ากับการที่เรายอมซะดีกว่าการพร้อมยอมตายในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ยอมจำนนอย่างง่ายๆเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนอุดมคติอันหนึ่งของคนกลุ่มหนึ่งที่น้องแต่ในบางช่วงเวลาการยอมจำนนอาจเกิดผลดีกว่าการยอมตายโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆก็ได้และเรื่องราวของนายโอโนดะและทหารทั้ง3เนี่ยก็สามารถที่จะสะท้อนใจให้เราเห็นว่าในบางครั้งในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยการยอมจำนนกับพระเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นหนทางที่ดีกว่าการลุกขึ้นแล้วก็ยื้อชักเขย่อแล้วก็ต่อสู้กับน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ได้พี่น้องชีวิตอิสรภาพและชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูยอมจำนนอย่างแท้จริงเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูยอมรับความรู้สึกที่โลกนี้บอกว่าพระองค์ทรงพ่ายแพ้แต่พระองค์ทรงยอมจำนนต่อการต้องทำตามแผนการที่พระองค์ทรงตั้งใจเอาไว้แม้ทั้งโลกบอกว่าพระองค์ทรงพ่ายแพ้แต่นั่นคือหนทางที่ทำให้เราทุกคนกลับมีชีวิตมีอิสรภาพและมีชัยชนะอันแท้จริงด้วยพี่น้องที่รักยิ่งในเช้าวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงประการแรกคือหัวใจของอุปนิสัยแห่งการยอมจำนนหัวใจของการยอมจำนนซึ่งจะสามารถเป็นรากฐานต่อการทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเดินไปกับพระเจ้าและเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่จนเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงเนี่ยหัวใจคือเรื่องอะไรพระคัมภีร์ในตอนที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นหัวใจของการยอมจำนนคือการยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าเหนือกว่าแรงปรารถนาของตนเองคือการยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าเหนือกว่าความปรารถนาของตัวเองเมื่อตอนเราเป็นเด็กเล็กๆเราอาจจะมีความดื้อกับพ่อแม่พ่อแม่สั่งให้เรากินข้าวเราก็บอกว่าเราจะกินขนมพ่อแม่สั่งให้เรานอนเราบอกว่าเราจะเล่นต่อเพราะเรารู้สึกว่ายังสนุกอยู่พ่อแม่สั่งให้เราไปโรงเรียนเราบอกเราอยากจะนอนพักอยู่บ้างเราอาจจะพยายามต่อสู้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราซึ่งพยายามที่จะปลูกฝังให้เราเติบโตขึ้นแต่เมื่อเด็กเรียนรู้ถึงจุดหนึ่งว่าการเชื่อฟังและการยอมทำตามสิ่งที่พ่อแม่พยายามอบรมบ่มนิสัยเราเนี่ยเป็นหนทางที่ทำให้เราเติบโตขึ้นและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าการต่อสู้ต่อสิ่งที่พ่อแม่สอนเรามาพี่น้องโลกใบนี้เนี่ยที่เราอยู่ทุกวันนี้นะครับพยายามมีคำสอนมีคำแนะนำที่ดีมากมายที่พยายามสอนให้เราเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนจริงไหมครับสอนให้เราเป็นคนดีไม่หยิ่งพยองเป็นคนที่ทำความแต่สิ่งที่ดีไม่คดโกงคำสอนต่างๆมีมากมายทั้งในโลกทั้งในสื่อหรือแม้แต่ในคริสตจักรก็ตามแต่เราพบสิ่งที่น่าสนใจมากว่าทำไมคำสอนที่ดีจำนวนมากเนี่ยถึงได้ไม่เกิดผลพี่น้องคงจะฟังคำเทศนามานับต่อนับไม่ถ้วนบางคนก็ฟังมาเป็นร้อยๆพันๆครั้งแล้วเนี่ยคำถามที่น่าสนใจมากคือทำไมสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าทำแต่ทำไมเราถึงกลับทำไม่ได้ทำไมเราถึงได้ไม่เห็นผลสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราทำไมโลกยังคงเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งความก้าวร้าวความไม่สัตย์ซื่อและการคดโกงฉะนั้นปัญหามันจึงไม่ได้อยู่ที่การขาดคำสอนที่ดีปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่การที่เราขาดข้อมูลว่าทำดีเป็นอย่างไรความคิดที่ดีเป็นอย่างไรแต่ปัญหาเกิดจากคนจำนวนมากเนี่ยขาดอุปนิสัยที่ดีขาดการยอมที่จะเชื่อฟังในการทำสิ่งที่ดีเหล่านั้นฉะนั้นอุปนิสัยที่ดีจึงเกิดจากการยอมกับพระเจ้าเหมือนเราเหมือนเด็กที่ยอมต่อพ่อแม่และต่อท่านที่ยอมกับพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักยิ่งมนุษย์นั้นมีพื้นฐานของการตัดสินใจทำสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยหรือไม่ทำสิ่งใดๆก็ตามมักจะถูกขับเคลื่อนมาจากความปรารถนาความต้องการในใจว่าอยากจะทำ
หรือไม่อยากจะทำทั้งในสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีถ้าเกิดว่ามนุษย์ไม่ยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริงเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาจะใช้สิ่งที่เป็นแรงปรารถนาในฝ่ายเนื้อหนังในการขับเคลื่อนให้เขาทำบางสิ่งหรือไม่ทำบางสิ่งเราลองดูตัวอย่างของอาดัมและเอวาก็ได้นะมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าทรงสร้างมาปฐมกาลบทที่3ข้อ1ถึง3เนี่ยพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์ทรงตรัสบอกว่าอย่ากินได้ทุกอย่างแต่อย่ากินเพียงแต่ผลไม้ของต้นนี้งูมาล่อลวงหญิงบอกว่ากินเถอะน่ากินดีถามเอวาว่าจริงเหรอที่พระเจ้าตรัสว่าห้ามกินทุกอย่างหญิงนั้นตอบงูว่าผลของต้นไม้ในสวนนี้เรากินได้เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินและถูกต้องเลยไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะตายข้อที่6ถัดมาเอวาเมื่อใช้ความคิดใช้ความปรารถนาใช้เหตุผลของตัวเองคิดไต่ตรองเนี่ยก็บอกว่าเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นดีน่ากินเป็นต้นไม้น่าปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญาหญิงนั้นก็เลยเก็บมากินกินคนเดียวไม่พอนะเอวามีน้ำใจเป็นแม่เป็นภรรยาที่ดีนะฮะหั่นผลไม้ว่าเรียบร้อยเสิร์ฟให้อาดัมทานด้วยอาดัมก็พอกันใช้เหตุผลใช้ความคิดว่าเออภรรยาเราให้มาก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีโดยลืมไปว่าพระเจ้าทรงสั่งไว้แล้วอย่างชัดเจนมนุษย์คู่แรกของโลกอาดัมและเอวาใช้แรงปรารถนาภายในตัวเองใช้เหตุผลใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ในการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำสิ่งใดแม้เขารู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงสั่งไว้อย่างชัดเจนแต่เพราะเขาไม่ได้ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาจึงใช้เหตุผลใช้ความคิดใช้ความปรารถนาของตัวเองเพื่อจะทำสิ่งต่างๆขึ้นมาอาดัมเอวาจะอ้างไม่ได้ว่าเพราะถูกกดดันจากคนรอบข้างให้ต้องกินเพราะเวลานั้นไม่มีคนรอบข้างมีแต่อาดัมและเอวาอาดัมเอวาจะไปโทษฝูงชนไม่ได้ว่าโซเชียลมีเดียมันกดดันทำให้เราต้องทำความผิดบาปกับพระเจ้าเพราะเวลานั้นไม่มีโซเชียลมีเดียมีแต่อาดัมและเอวาคุยกันสองคนเราจึงเห็นว่าสิ่งที่อาดัมเอวาทำมันเกิดมาจากแรงปรารถนามันเกิดมาจากการที่เขาใช้เหตุผลโดยลืมการยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเหตุผลเป็นสิ่งที่ดีการใช้ความคิดเป็นสิ่งที่ดีการใช้ตรรกะใช้วิเคราะห์ใช้เหตุและผลเป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าทรงสร้างมาให้มนุษย์มีเหตุและมีผลแต่หากเราให้เหตุผลนั้นอยู่เหนือน้ำพระทัยของพระเจ้าอันตรายอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แล้วมารก็รู้ว่ามนุษย์นั้นพระเจ้าทรงสร้างมาอย่างดีเลิศให้รู้จักคิดรู้จักใช้เหตุและผลมารจึงมาล่อลวงแล้วก็หลอกล่อให้ทั้งสองคนนั้นกลับตาลปัดไม่ได้ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่กลับยอมจำนนต่อเหตุผลอันหลอกลวงที่มาจากมารพี่น้องการล่อลวงใดๆในชื่อของท่านจะไม่มีทางสำเร็จได้เลยถ้าไม่มีการตอบสนองต่อการล่อลวงนั้นจะโทษงูสักทีเดียวก็ไม่ค่อยถูกเพราะงูเป็นเพียงแต่ผู้ล่อลวงแต่ผู้ตอบสนองคืออาดัมและเอวาพี่น้องที่รักยิ่งเช่นเดียวกันกับชีวิตเราหากเราอยากที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเราอยากจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความแข็งแกร่งในการเดินติดตามพระเจ้าไม่ล้มลงในระหว่างทางไปถึงสุดทางของชีวิตของเราบนโลกใบนี้อย่างสวยงามและมีชีวิตใหม่นิรันดรบนสวรรค์อย่างงดงามสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเราจะฟังใครเราต้องชัดเจนว่าเราจะฟังใครกันแน่เราจะฟังเสียงของตัวเราเองที่พยายามให้เหตุผลว่าทำอย่างนั้นสิทำอย่างนั้นสิเราจะฟังเสียงคนรอบข้างว่าทำอย่างโน้นทำอย่างนั้นสิอย่าทำอย่างนี้เลยหรือเราจะฟังเสียงพระเจ้ากันแน่เราจะยอมจำนนต่อแรงกดดันของคนแวดล้อมเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในชีวิตเราเราจะยอมจำนนต่อสื่อยอมจำนนต่อสังคมยอมจำนนต่อปากท้องหรือเราจะยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้ากันแน่พี่น้องที่เราเนี่ยเราก็เห็นอยู่เสมอว่าเมื่อคนของพระเจ้ายอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าผลดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเขา
อย่างแน่นอนเห็นไหมครับพี่น้องที่เรายิ่งแรงปรารถนาที่ผิดก็นำไปสู่การตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ผิดเหมือนอย่างอาดัมและเอวาที่เราได้เห็นตัวอย่างแรงปรารถนาที่ผิดก็ทำให้คนที่ชอบธรรมกลายเป็นคนที่ทำความผิดบาปได้แรงปรารถนาที่ผิดก็ทำให้คนที่ดีทำสิ่งที่ดีมาตลอดกลับกลายเป็นคนทำสิ่งที่เลวร้ายได้เหมือนอย่างดาวิดที่เป็นกษัตริย์ที่ดีมาโดยตลอดแต่เพราะแรงปรารถนาที่ผิดการเอาใจใส่สนใจต่อความปรารถนาในเนื้อหนังที่มาจากตาที่มาจากใจที่มาจากความต้องการส่วนบุคคลอยู่เนื้อน้ำพระทัยของพระเจ้าและความครอบครองของพระองค์เขาก็ทำสิ่งที่เลวร้ายและล่วงประเวณีไปแล้วก็เขาต้องรับผลมากมายที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดนั้นด้วยฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีกว่ามากที่เราจะยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสร้างทั้งโลกและจักรวาลมาเรารู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของเรามาเรารู้พระเจ้าทรงรักเราคำถามคือทำไมเราจะไม่ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าทำไมเราจะไม่ยอมให้พระเจ้านำหน้าชีวิตเราอย่างแท้จริงทำไมเราจะไม่ยอมให้การตัดสินใจของเราอยู่บนน้ำพระทัยของพระเจ้ามากกว่าอยู่บนความปรารถนาและความต้องการส่วนตัวของเราพี่น้องเราจะยอมจำนนและทำสิ่งที่ถูกต้องได้ยังไงถ้าใจของเรายังเต็มไปด้วยความปรารถนาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นหัวใจของการยอมจำนนกับพระเจ้าหัวใจของการที่เราจะเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงเนี่ยคือการยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่เหนือกว่าแรงปรารถนาของชีวิตเราพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมบทที่26ข้อ38ถึงข้อ39พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงยอมจำนนใจของเราก็เป็นทุกข์แทบจะตายพระเยซูบอกว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดหลายคนชอบไปทำแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นไปได้ขอให้ปัญหานี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์เถิดขอให้ปัญหานี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์เถิดขอให้ปัญหาแฟนจะทิ้งเลื่อนไปจากข้าพระองค์เถิดขอให้เจ้าหนี้ที่จะมาทวงหนี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์เถิดขอให้การสอบเลื่อนออกไปเถิดขอให้ดีลนี้เลื่อนออกไปเถิดเราอาจจะมีคำอธิษฐานขอให้ปัญหาขอให้สิ่งไม่ดีเนี่ยออกห่างไปจากชีวิตเราเถิดแต่เราต้องเรียนรู้อีกสักประโยคนึงดีไหมครับว่าพระเยซูไม่ได้จบแค่นั้นพระเยซูบอกว่าแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องพระเยซูทรงให้น้ำพระทัยของพระบิดาอยู่เหนือกว่าแรงปรารถนาในความเป็นมนุษย์เนื้อหนังในด้านหนึ่งของพระเยซูพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 100% แต่พระองค์ทรงมารับสภาพมนุษย์ 100% ด้วยพระองค์ทรงเจ็บปวดพระองค์ทรงตึงเครียดพระองค์ทรงโศกเศร้าพระองค์ทรงรับแรงกดดันมหาศาลจากการต้องไปตายไม้กางเขนและรับแบกบาปโทษแทนเราทุกคนบนโลกใบนี้แต่บนแรงกดดันอันมหาศาลนี้พระเยซูทรงตั้งพระทัยว่าอย่างไรก็ตามขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดพี่น้องการยอมจำนนต่อพระเจ้าหนทางของท่านที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณเป็นพ่อที่ดีเป็นผู้ปกครองที่ดีเป็นผู้นำที่ดีในคริสตจักรคือการยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านเห็นไหมครับพี่น้องเช้านี้พี่น้องพร้อมที่จะพูดตามที่พระเยซูทรงพูดไหมว่าขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปพี่น้องพร้อมประโยคนี้แน่นอนนะฮะพร้อมที่จะให้ถ้วยนี้เลื่อนไปแต่พี่น้องพร้อมที่จะพูดตามอีกสักประโยคนึงไหมในใจของท่านว่าแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์เองแต่ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องเช้านี้มีอะไรหรือไม่ที่ท่านก็รู้ทั้งรู้ว่านี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าท่านก็รู้ทั้งรู้ว่านี่คือหลักการความจริงของพระเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือความจริงของพระเจ้านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้ามีอะไรบ้างในเช้านี้ท่านก็รู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่านี่คือน้ำพระทัยของพระองค์แต่ท่านยังต่อสู้อยู่ท่านยังดึงดันอยู่ท่านยังไม่ยอมพระเจ้าอยู่
ที่น้องพระเจ้าทรงโปรดมาพูดกับท่านในเช้านี้หรือไม่ว่าอย่าต่อสู้อีกต่อไปอย่าดึงดันอีกต่อไปเลยยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องหลายท่านพระเจ้าทรงอาจจะมาบอกกับท่านแล้วว่าพระองค์ทรงเรียกท่านให้ทำอะไรเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าหลายท่านอยากจะเติบโตขึ้นมามีอาชีพแบบนึงแต่ท่านก็รู้อยู่ว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านมารับใช้พระเจ้าในอีกด้านหนึ่งท่านอาจจะกำลังต่อสู้ต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ก็ได้แต่ขอให้เช้าวันนี้เราทั้งหลายได้พบสัจธรรมความจริงของหนทางแห่งอิสรภาพหนทางแห่งชัยชนะที่แท้จริงว่าการยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นหนทางที่ทำให้เรานั้นจะสามารถไปสู่อิสรภาพไปสู่ชัยชนะอันแท้จริงของชีวิตได้เอเมนไหมครับบอกคนข้างนี้ไหมครับว่ายอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าผมไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านแต่ละคนพี่เลี้ยงก็บอกท่านไม่ได้สีบานผู้นำก็บอกท่านไม่ได้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ทำหรืออย่าทำบางสิ่งบางอย่างท่านต้องแสวงหาพระเจ้าท่านต้องตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพื่อจะเฝ้าเดี่ยวและไม่ใช่เฝ้าเดี่ยวเพื่อจะมีลิสต์ร้องขอทำการทบทวนรายการสั่งซื้อจากพระเจ้าทบทวนรายการออเดอร์ว่าพระองค์ลืมหรือเปล่าข้าพระองค์มีออเดอร์ดังต่อไปนี้นั่นไม่ใช่การเฝ้าเดี่ยวการเฝ้าเดี่ยวคือการที่เราแสวงหาพระเจ้าแล้วฟังเสียงพระเจ้าที่พระองค์จะบอกกับเราในเช้าวันแต่ละวันแต่ละวันว่าวันนี้พระองค์มีน้ำพระทัยให้เราทำสิ่งนั้นอย่าทำสิ่งนี้ไปคืนดีกับคนนั้นเถอะไปขอคืนดีกับเขาเถอะไปประกาศกับคนนั้นสิไปคุยกับคนนั้นสิไปทำดีกับคนนั้นสิไปเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าเถอะไปทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้หรืออย่าทำสิ่งนี้เลยพี่น้องทุกเช้าขอให้เป็นเวลาท่านตื่นขึ้นมาแล้วท่านรู้น้ำพระทัยพระเจ้าเองไหมครับและทุกค่ำก่อนจะนอนท่านรู้ว่าวันนี้ท่านได้ทำสิ่งใดบ้างที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือมีอะไรหรือไม่ที่ท่านได้ดื้อดึงไปท่านขอกลับใจใหม่สารภาพกับพระเจ้าและท่านนอนหลับไปด้วยความสุขไม่ต้องฝันร้ายว่าโอ้ยเราดื้อเราดื้ออยู่แล้วท่านจะตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยความชื่นชมยินดีในการเดินในน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนครับสิ่งที่สองที่เราจะดูด้วยกันคือการแสดงออกของผู้ที่มีอุปนิสัยแห่งการยอมจำนนเรารู้แล้วว่าพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการยอมจำนนของการยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าและอะไรเป็นการแสดงออกของการยอมจำนนมีอยู่สองสิ่งคือการอธิษฐานแล้วก็การนมัสการในบทที่26นะครับข้อ10ถึงข้อ40ถึงข้อที่44เนี่ยเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาพระเยซูทรงพาสาวกไปเพื่อจะอธิษฐานแต่สาวกก็อธิษฐานได้3คำข้าแต่แล้วก็หลับไปเลยสาวกนอนหลับสาวกอดใจไม่ไหวเพราะมันอาจจะเพลียเหลือเกินนะฮะพระเยซูกลับมาบอกว่าเป็นอย่างไรนะพวกท่านจะเฝ้าระวังอยู่กับเราสักชั่วโมงไม่ได้เหรอท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์เสด็จไปอีกเพื่ออธิษฐานเป็นครั้งที่2ข้อ44พระเยซูเสด็จไปอีกอธิษฐานเป็นครั้งที่3พระเยซูอธิษฐานหลายครั้งหลายครามากก่อนจะเดินไปในเส้นทางแห่งความตายบนไม้กางเขนพระเยซูทรงบอกสาวกว่าจงเฝ้าระวังอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพี่น้องในความเป็นมนุษย์เนี่ยแม้ท่านจะมีความปรารถนาท่านจะมีความตั้งใจในการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้ามากขนาดไหนเนี่ยแต่ในความเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดความอ่อนแอของเราความจำกัดในเนื้อหนังของเราเนี่ยพระเยซูจึงบอกเราว่ากายอ่อนกำลังใจเราพร้อมจงอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองในใจจงอธิษฐานเพื่อจะไม่พลาดในการดำเนินไปในชีวิตในน้ำพระทัยของพระเจ้ามีคนเคยถามผมอยู่เป็นระยะบอกว่าทำไมคริสเตียนชอบขอพระเจ้าทำไมคริสเตียนชอบอธิษฐานเอะก็อธิษฐานนึกอะไรไม่ออกเอะคุยกันก็อธิษฐานกับพระเจ้าเขาไม่เข้าใจเลยเขาบอกว่าเขารู้สึกปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย
แค่เรานั่งลงคิดนั่งลงใช้สมองนั่งลงตรีตรองดีๆเราก็แก้ปัญหาได้นี่ไม่เห็นต้องอธิษฐานอะไรบ่อยๆขนาดนั้นมีคนเคยถามพี่น้องแบบนี้ไหมฮะว่าทำไมชอบอธิษฐานจังทำไมคริสเตียนต้องอธิษฐานด้วยคนที่เคยถามคำถามแบบนี้หรือว่าเคยถูกถามแบบนี้นะก็อาจจะลองดูพระเยซูพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างว่าขนาดพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเนี่ยพระองค์ยังคงแสดงตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ใจจะตั้งใจขนาดไหนแม้สติปัญญาจะดีขนาดไหนแม้โดยเหตุผลจะครบถ้วนกระบวนความขนาดไหนเนี่ยแต่พระเยซูทรงอธิษฐานถึง3ครั้งทีเดียวก่อนจะเดินไปยังกางเขนตามน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนเมื่อเราอธิษฐานเราไม่ได้กำลังบอกว่าเรากำลังท่องบทศักดิ์สิทธิ์มันต่างกันระหว่างการท่องคาถาเพื่อให้เกิดฤทธิ์เดชขึ้นมากับการอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานการอธิษฐานของคริสเตียนเป็นการยอมจำนนต่อน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นการย้ำเตือนตัวเราเองว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงทำได้ข้าแต่พระเจ้ากำลังของข้าพระองค์ก็มีจำกัดแม้จะคิดออกแม้จะประเมินได้แต่ข้าพระองค์ก็ไม่รู้อนาคตอยู่ดีเป็นการบ่งบอกว่าเรามีความจำกัดในทุกด้านในชีวิตผมให้คำปรึกษากับบางท่านเนี่ยเขามีความมั่นใจในการทำงานมากนะเขามีความมั่นใจในการวิเคราะห์ของเขาว่าเขาจะประสบความสำเร็จในดีลนั้นดีลนี้แล้วเขามาคุยกับผมแบบดีใจและหนักแน่นมากว่าเนี่ยเขาสำเร็จแน่นอนเดี๋ยวเขาสำเร็จนะอาจารย์เขาจะถวายสร้างโบสถ์เลยอาจารย์เจ้ากี่โบสถ์บอกอย่างเงี้ยยิ้มจ้อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะดีลของเขาเนี่ยมันใหญ่มากนะเขาก็บอกว่ามั่นใจมากผมถามเขาว่าทำไมมั่นใจเขาก็วิเคราะห์ให้ฟังมันอย่างนี้เนี่ยมันชัดเจนมากผมบอกเขาว่าแล้วมันมีสัก 1% มั้ยที่มันจะพลาดโอ้ไม่มีเขาดูแล้วเนี่ยมันชัดเจนหมดจะเซ็นสัญญาจะดีลอยู่แล้วนะมันแน่นอนมันไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดได้เลยในสายตาของเขาผมก็บอกก็ดีใจด้วยนะครับที่จะประสบความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามฝากอธิษฐานด้วยนะครับว่าขอพระเจ้าทรงอุดรูรั่วที่อาจจะเกิดขึ้นในอีก 0.01%ที่คุณมองไม่เห็นไอ้พี่น้องที่รักยิ่งผมก็ไม่อยากจะบอกว่าเขาพลาดในดีลนั้นจริงๆเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดว่ามันจะมีช่องโหว่บางอย่างที่เขาจะพลาดแล้วเขาก็พลาดจริงๆและเป็นความผิดพลาดที่เขาเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเลยและเขาเป็นความผิดพลาดที่เขาต้องมาบอกว่าเขายอมว่าจากนี้ไปเขาจะเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าแม้เขาจะมั่นใจยังไงก็ตามเนี่ยแต่พระเจ้าทรงอยู่เหนือสิ่งที่เขามองไม่เห็นจริงๆแล้วเขายอมให้พระเจ้าทรงควบคุมดูแลทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาพี่น้องที่รักยิ่งขอให้เราเรียนรู้แบบนี้เช่นเดียวกันว่าการอธิษฐานของคริสเตียนไม่ใช่การที่เราไปอวดเก่งหรือท่องคาถาอาคมแต่เป็นการบ่งบอกพระเจ้าข้าพระองค์มาคุกเข่ากับพระองค์เพราะข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เป็นเพียงแค่เป็นเหมือนมดตัวหนึ่งที่อยู่ต่อหน้าฝูงมนุษย์ตัวเราเล็กนิดเดียวเมื่อเราเทียบกับความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงเป็นอยู่มีมิชชันนารีท่านหนึ่งนะครับเขาก็ไปทำพันธกิจมานานที่แอฟริกาเมื่อนานแล้วแล้วเขาก็เดินทางกลับมาอย่างบ้านเกิดเพื่ออยู่ในช่วงพักเบรกของการรับใช้แล้วเขาก็ได้เล่าเหตุการณ์เล่าเรื่องราวความน่าตื่นเต้นของเขาเนี่ยเป็นการไปทำภารกิจที่แอฟริกาเขาบอกว่าเขาเป็นหมอด้วยแล้วเขาก็รับใช้ในโรงพยาบาลเล็กๆแห่งหนึ่งในแอฟริกาทุก2สัปดาห์เขาต้องขี่จักรยานปั่นจักรยานจากโรงพยาบาลไปยังอีกเมืองหนึ่งเพื่อจะไปซื้อของซื้ออยู่ซื้อยาซื้อข้าวของกลับมาแต่ระยะทางไกลมากจนต้องเขาต้องพักแรมกลางป่าทุกครั้ง1คืนก่อนจะเดินทางไปถึงที่หมายเพื่อจะเอาเงินที่พกมาเนี่ยไปซื้อของกลับมาแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่เขาปั่นจักรยานถึงกลางทางแล้วต้องพักเนี่ยเขาพบกับชายคนหนึ่งที่บาดเจ็บเขาก็เลยรักษาเพราะเขาเป็นหมอรักษาให้หายแล้วเขาก็เดินทางต่อไปเป็นปกติจากค่ายพักแรมก็เก็บข้าวของแล้วก็เดินทางต่อเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ
เขาได้พบกับชายหนุ่มที่เขารักษาอาการบาดเจ็บเนี่ยอีกครั้งหนึ่งแล้วชายหนุ่มก็บอกว่า2สัปดาห์ก่อนเนี่ยคุณหมอทราบไหมว่าพวกเราเนี่ยกำลังติดตามคุณหมอเนี่ยจากป่าเพราะเรารู้เพราะข่าวคราวมันไปรู้ทั่วกันว่าคุณหมอเนี่ยพกเงินมากมายเพื่อจะไปซื้อของต้องพักค้างแรมกลางป่าพวกเราก็ไปกันหลายคนทีเดียว 6-7 คนได้เพื่อจะเตรียมไปปล้นแล้วก็จะฆ่าคุณหมอทิ้งซะแต่ว่าคุณหมอก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ทำล่ะผมก็ไปคนเดียวค้างแรมคนเดียวมาตลอดเขาบอกว่าเราทำไม่ได้เพราะคุณหมอเนี่ยมีกาดคุ้มกันตั้ง26คนเนี่ยคุณหมอก็หัวเราะว่าไม่ได้ผมปั่นจักรยานไปคนเดียวปั่นไปคนเดียวกลางป่าแล้วก็กางเต็นท์แล้วก็นอนหลับไปทุกครั้งอ่ะตื่นเช้าก็ปั่นต่อโอ้ไม่จริงผมก็เห็นมีกาดเฝ้าทั้ง26คนแล้วผมก็บอกเพื่อนเนี่ยช่วยกันนับซิมันยังไงเพื่อนก็นับดูเออ26คนก็บอกโอ้โหมันใส่สู้ไม่ไหวก็เลยล่าถอยกลับไอ้เสือถอยล่าถอยกลับไม่กล้าที่จะป้นสะดมคุณหมอคุณหมอก็เล่าเรื่องนี้ให้กับพี่น้องในโบสถ์ฟังเมื่อเขากลับไปเมื่อคุณหมอเล่าไปถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้ชายคนหนึ่งก็ลุกขึ้นแล้วบอกว่าคุณหมอช่วยบอกวันเวลาที่ชัดเจนที่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเมื่อคุณหมอได้บอกถึงวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยชายคนนี้บอกว่าคุณหมอทราบไหมว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นเวลาเช้าของเมืองนี้และในเช้าวันนั้นเนี่ยพระเจ้าผมกำลังจะไปตีกอล์ฟแต่พระเจ้าทรงเร้าใจอย่างมากว่าให้อธิษฐานเผื่อคุณหมอและการเร้าใจมันเยอะมากจนกระทั่งผมต้องไปบอกเพื่อนอีกหลายคนให้มารวมตัวกันอธิษฐานเผื่อคุณหมอในโบสถ์ในเช้าวันนั้นแล้วเขาก็ได้ขอให้ผู้ชายที่มาอธิษฐานในเช้านั้นลุกขึ้นยืนปรากฏว่านับแล้วได้26คนเท่ากับจำนวนของกาดคุ้มกันคุณหมอในคืนนั้นที่มีอยู่26คนที่น้องคำอธิษฐานของคริสเตียนจึงไม่ใช่การอวดเบ่งว่าเราเก่งเรากล้าหรือเรามีคาถาที่ดีแต่เป็นการยอมจำนนกับพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าลูกมีความจำกัดเหลือเกินแต่ลูกรู้ว่าโดยคำอธิษฐานด้วยการพึ่งพาพระเจ้าพระองค์จะทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนเห็นไหมครับอีสแตนลีย์โจนก็ได้เปรียบคำอธิษฐานบอกว่าหากผมโยนสมอเรือไปยังชายฝั่งทะเลแล้วเริ่มต้นดึงเชือกเข้าไปเนี่ยคุณคิดว่าผมกำลังดึงชายฝั่งเข้ามาหาผมหรือกำลังดึงตัวผมเข้าไปหาชายฝั่งแน่นอนคนที่มีติดสมาธิที่ดีนะฮะจะตอบว่าเรากำลังดึงตัวเราเข้าไปหาชายฝั่งที่น้องเช่นเดียวกันเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราดึงพระเจ้าเข้ามาเป็นกาดคุ้มกันเราหรือเราดึงพระเจ้ามารับใช้เราเมื่อเราอธิษฐานแต่เป็นการที่เราดึงตัวเราเข้าไปใกล้พระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นทุกครั้งเมื่อเราอธิษฐานจะเป็นการยอมจำนนกับพระเจ้าในทุกเรื่องที่เราอธิษฐานในทุกเหตุการณ์ที่เราพึ่งพาพระเจ้าเพราะเป็นการที่เราดึงตัวเราเองเข้าไปใกล้พระเจ้ามากขึ้นแล้วมากขึ้นพี่น้องความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยคือการรู้จักเล็กน้อยให้เป็นถ้าใครอยากจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่จงเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่เล็กน้อยใครอยากจะเป็นลีดเดอร์ต้องรู้จักการเป็นฟอลโลเออร์ก่อนใช่ไหมพระเยซูทรงเรียกสาวกให้เป็นผู้ติดตามพระองค์ก่อนติดตามพระองค์ก่อนยอมก่อนยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าของพระเยซูก่อนอย่ายื้อแย่งกันอย่าเอาตัวตนตัวเองเป็นใหญ่มากเกินไปแต่ยอมรับน้ำพระทัยของพระเยซูก่อนและเมื่อพระเยซูจากไปพระองค์ทรงบอกว่าเราจะตั้งพวกเจ้าเราจะตั้งพวกเจ้าให้เป็นผู้นำดูแลฝูงแกะมากมายเพราะเขาเรียนรู้ที่จะเป็นคนเล็กน้อยและเป็นผู้ตามพระเยซูก่อนอยากเป็นคนที่เข้มแข็งต้องรู้จักเป็นคนที่อ่อนแอและอ่อนน้อมต่อพระพักของพระเจ้าก่อนเห็นไหมครับนี่คือการแสดงออกสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองคือการนมัสการไม่เพียงแต่การที่เราอธิษฐานแต่เรานมัสการด้วยการนมัสการเป็นการบ่งบอกว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และอยู่สูงกว่าเราพี่น้องเรานมัสการอะไรเรากำลังบอกว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ามากกว่าชีวิตของเรามีคุณค่าจนเรานมัสการเทิดทูนแล้วก็บูชา
ถ้าเรานมัสการพูดผีปีศาจเราก็จะอยู่ภายใต้การปกครองของพูดผีปีศาจคนหลายคนจึงกลัวผีเพราะว่านมัสการผีและกลัวผีจะคุ้มครองคุ้มแล้วจะมาทำร้ายร่างกายเราหลายคนนมัสการเงินทองชื่อเสียงก็จะกลัวเงินทองชื่อเสียงกลัวจะขาดเงินกลัวจะไม่มีเงินเพราะเรานมัสการชื่อเสียงเงินทองอยู่ฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะยอมจำนนกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยเราจึงนมัสการพระเจ้าปฐมกาล35ข้อ1ถึง3เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ยาโคบลุกขึ้นไปเบ็ดเอลอาศัยที่นั่นทำแท่นบูชาแล้วบอกว่าจงทิ้งพวกพระต่างด้าวจงชำระตัวเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มแล้วก็นมัสการพระเจ้ายาโคบรับนิมิตรับรู้เรื่องราวน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาจึงนมัสการพระเจ้าพี่น้องการนมัสการเมื่อเรามาคริสตจักรจึงไม่ใช่เพียงแต่เราซาบซึ้งนะซาบซึ้งในเนื้อเพลงโอ้โหท่อนฮุกท่อนนี้เนี่ยมันบาดใจเรานะฮะฮุกนี้เราร้องไห้เลยเพราะเราแหมเนื้อหามันบาดใจมันอาจจะไม่ใช่เพียงแต่ว่าท่านมาซาบซึ้งในเนื้อหาแต่งเก่งจังเลยโอ้โหแต่งละคำคล้องจองแหมคำสวยบาดใจแล้วเราก็ซาบซึ้งในเนื้อหามันไม่ใช่อารมณ์แบบนั้นซะทีเดียวแต่เมื่อเรามานมัสการพระเจ้าเรากำลังบอกว่าพระเจ้าพระองค์เป็นอย่างนั้นจริงๆพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างที่เนื้อหานี้บอกจริงๆแล้วเราขอยอมกับพระองค์พระองค์ทรงยิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่จริงๆเป็นการบ่งบอกพระเจ้าที่เราเชื่อที่ท่านเชื่อที่เรามาเชื่อร่วมกันเนี่ยเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือต่อชีวิตของเราอยู่เหนือความต้องการอยู่เหนือตัวตนของเราเราเป็นผู้เล็กน้อยที่เดินเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อจะนมัสการพระเจ้าในเรื่องและการนมัสการที่เป็นการยอมจำนนอย่างแท้จริงเนี่ยจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของท่านพี่น้องผมเล่าเรื่องนี้กับพี่น้องในอดีตมาแล้วก็เล่ากับหลายคนที่มาเยี่ยมที่บ้านผมเสมอเนี่ยผมเล่าเรื่องที่เป็นส่วนตัวของผมอยู่เสมอว่าเมื่อตอนที่ครั้งหนึ่งที่ผมเคยรับใช้พระเจ้าแล้วก็ทุ่มเททำแรงด้วยแรงกายแรงใจทำงานหนักจนท้อใจจนฟิลขาดไปเลยตอนนั้นนะฮะจำได้เป็นวันอาทิตย์ที่ผมท้อใจที่สุดในชีวิตเมื่อผมเริ่มรับใช้พระเจ้ามาเมื่อสัก 2-3 ปีแรกของชีวิตท้อใจมากแล้วก็จะประกาศลาออกกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะฮะยื่นใบลาออกเป็นการส่วนตัวไม่บอกใครทั้งสิ้นเพราะเดี๋ยวเขาจะห้ามเราแต่ยื่นไปลาออกกับพระเจ้าในวันนั้นวันอาทิตย์ตอนกลางคืนจำได้อธิษฐานพระเจ้าพระองค์ท้อเหลือเกินข้าพระองค์เหนื่อยข้าพระองค์ไม่อยากไปแล้วไม่อยากทำแล้วไม่อยากดูแลฝูงแกะแล้วมันท้อมันเสียใจมันเจ็บใจมันอะไรก็ตามรวมกันแล้วปรากฏว่าวันอาทิตย์ประกาศลาออกกับพระเจ้าวันจันทร์รอวันหนึ่งวันอังคารมีประชุมผู้นำก็กะว่าเมื่อเรายื่นลาออกกับพระเจ้าแล้วก็จะยื่นลาออกกับผู้นำด้วยนะก็จะมาอังคารมีประชุมก็จะแจ้งว่าเราขอลาออกจากการเป็นผู้นำเพราะว่าเราไม่ไหวผมไม่ไหวไม่อยากจะเดินต่อไปแต่ปรากฏว่าในค่ำคืนนั้นเนี่ยมีบทเพลงนมัสการที่เข้ามาถึงชีวิตผมแล้วผมก็เอาท่อนนั้นที่พระเจ้าทรงพูดกับผมเนี่ยไปเขียนไว้ที่ห้องรับแขกบ้านด้วยพระเจ้ามาพูดกับผมว่าพระองค์ทรงมีพระองค์ทรงทำกิจของพระองค์หลายอย่างในชีวิตของผมและพระองค์ทรงทำกิจนั้นต่อไปมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าผมจะสำเร็จหรือผมจะล้มเหลวผมจะดีใจผมจะเสียใจผมจะชอบใจหรือผมจะไม่ชอบใจมันไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยของผมเลยมันเป็นเรื่องราวของน้ำมาไถ่พระเจ้าที่พระองค์ต้องการทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตผมและพระองค์จะนำต่อไปและพระองค์จะทำกิจนั้นต่อไปแม้ผมจะรู้สึกอย่างไรก็ตามวันนั้นผมพบว่าพระเจ้าไม่ได้มาปลอบใจว่าโอ้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 นะโอ้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 สลันเราได้ยินคำร้องให้เราเห็นน้ำตาของเจ้าแล้วเจ้าน่าสงสารเหลือเกินมาให้เรากอดหนึ่งทีอะไรเงี้ยพระเจ้าไม่ได้มาโอ้พระเจ้าไม่ได้มาปลอบใจอะไรเลยนะแต่พระองค์มาบอกแค่ว่าเรากำลังทำกิจบางอย่างในชีวิตของเจ้าอยู่คำถามคือเจ้าจะยอมรับมันไหมในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นในคืนนั้นเนี่ยผมก็บอกพระเจ้าโอ้ยอมละยอมแบบยอมจริงๆแล้วมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนเลยว่าต่อจากนั้นมามันก็ไม่ขึ้นอยู่กับความสำเร็จมันไม่ขึ้นอยู่กับความล้มเหลวมันไม่ขึ้นอยู่กับอะไรอีกแล้วมันไม่ขึ้นอยู่กับกองเชียร์ด้วยนะฮะมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะมีคนชอบไม่มีคนชอบจะมีคน
ชื่นชมหรือไม่ชื่นชมแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวว่าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงหรือไม่ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราเดินไปเลยเดินไปเลยแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นจะเป็นยังไงพระเจ้าทรงรับผิดชอบเพียงผู้เดียวพี่น้องชอบไหมครับว่าท่านทำอะไรก็ตามไม่มีผู้หนึ่งรับผิดชอบแทนท่านหมดเลยนะฮะขอให้ท่านทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อวานนี้มีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับเขาเป็นนักศึกษาพระคริสต์ธรรมเขาก็ต้องมีการบ้านนะฮะมาสัมภาษณ์ศิษยาภิบาลนะแล้วเขาก็นัดผมขอสัมภาษณ์บ้างแล้วเขามีคำถามหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ช่วยเปรียบเทียบหน่อยว่าในอดีตสมัยใหม่ๆรับใช้ใหม่ๆกับปัจจุบันที่รับใช้มาเกือบ30ปีเนี่ยความสิ่งท้าทายเนี่ยมันแตกต่างอะไรคือสิ่งท้าทายที่มันแตกต่างกันระหว่างตอนหนุ่มๆ นะฮะกับตอนจะหมดหนุ่มแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งท้าทายของการรับใช้ผมก็คิดอยู่พักหนึ่งนะฮะผมก็บอกเขาว่าในตอนหนุ่มๆตอนเริ่มต้นทำงานตอนเริ่มต้นรับใช้ตอนเริ่มต้นที่จะทำอะไรหลายอย่างสิ่งที่ท้าทายมากคือความล้มเหลวเพราะมันทำให้เราท้อมันทำให้เราเสียใจทำให้เราหมดเรี่ยวหมดแรงว่าเราล้มเหลวอีกแล้วเราผิดพลาดเราล้มเหลวแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานวันนานวันถ้าเมื่อเติบโตขึ้นเรารู้จักเผชิญความล้มเหลวได้เก่งขึ้นเราล้มแล้วเราก็ลุกได้เราล้มแล้วก็ลุกได้เรารู้จักการพึ่งพากำลังของพระเจ้าเรารู้จักการพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้นำเราประสบความสำเร็จมาแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยสิ่งท้าทายของชีวิตไม่ใช่ความล้มเหลวต่อไปแล้วแต่เป็นความสำเร็จต่างหากเพราะเมื่อเราสำเร็จคำถามคือเรายังที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่ไหมความสำเร็จทำให้เราห่างเหินจากการพึ่งพาพระเจ้าหรือเปล่าความสำเร็จทำให้เรากลายเป็นคนที่แย่งเกียรติพระเจ้าหรือไม่ความสำเร็จทำให้เราเลิกอธิษฐานเลิกนมัสการพระเจ้าโมตหมกมุ่นอยู่กับการรักษาความสำเร็จนั้นเอาไว้จนเราลืมไปแล้วว่าน้ำพระทัยพระเจ้าคืออะไรพี่น้องที่รักยิ่งการเดินกับพระเจ้ามันไม่ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะสำเร็จตามบรรทัดฐานของโลกหรือล้มเหลวตามบรรทัดฐานของโลกถ้าใช้ไม้บรรทัดของโลกวัดพระเยซูพระเยซูทรงล้มเหลวไม่เป็นท่าจากคนที่ถูกว่าจะเป็นกษัตริย์แต่กลายเป็นถูกตรึงพร้อมกับโจรแต่ถ้าวัดบนไม้บรรทัดของน้ำพระทัยพระเจ้าพระเยซูทรงสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่พระองค์ทรงทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาและทรงกอบกู้ทั้งโลกนี้ให้รับความรอดพ้นจากบึงไฟนรกพี่น้องทั้งหลายเช่นเดียวกันในเช้าวันนี้ครับอะไรคือน้ำพระทัยพระเจ้าที่พระองค์ทรงปรารถนาในชีวิตของท่านอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการเรียกร้องจากชีวิตท่านอะไรคือสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องท่านในเช้านี้ว่าจงทำตามนี้หรือพระองค์ทรงเรียกร้องว่าจงหยุดทำสิ่งนั้นซะอะไรคือน้ำพระทัยของพระองค์และคำถามที่สำคัญมากคือท่านจะยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้านั้นหรือไม่ท่านจะยอมรับสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกท่านไหมท่านจะเดินในน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเดินในแรงปรารถนาของตัวเองท่านจะใช้เหตุผลของตัวเองคิดคำนวณแล้วเลือกเดินไปหรือใช้การทรงเรียกและน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นตัวนำชีวิตท่านให้น้องเลือกได้หรือยังครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานครับถ้าท่านเลือกแล้วถ้าท่านเลือกแล้วว่าท่านจะให้น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตท่านพี่น้องก็มีสะหลับตาอธิษฐานสิครับว่าแม้จะสำเร็จแม้จะล้มเหลวแม้ท่านจะชอบหรือไม่ชอบแม้สังคมจะว่าดีหรือไม่ดีแม้ค่านิยมในโลกจะบอกว่าดีน่าทำหรือไม่น่าทำไม่ว่าคนรอบข้างจะเป็นอย่างไรในเช้านี้ท่านบอกพระเจ้าสิครับว่าท่านจะขอดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ท่านขอมอบถวายชีวิตแด่พระเจ้ามอบถวายดวงวิญญาณจิตแด่พระเจ้ามอบถวายการดำเนินชีวิตจากนี้เป็นต้นไปแด่พระเจ้ามอบถวายเหตุผลการตัดสินใจของท่านทั้งสิ้นแด่พระเจ้าฮาเลลูยา
ฮาเลลูยาพี่น้องใช้เวลานี้สิครับตอบสนองต่อพระวจนะพระเจ้ามีสิ่งใดหรือไม่ในเช้านี้ที่พระเจ้าทรงเรียกร้องกับท่านมีสิ่งใดหรือไม่ที่เช้าวันนี้พระองค์ทรงเร้าในใจท่านว่าต้องยอมจำนนกับพระเจ้ายอมต่อน้ำพระทัยของพระองค์เถิดมีความผิดบาปใดหรือไม่ที่พระเจ้าทรงบอกท่านว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยในสิ่งนั้นพระองค์อยากให้ท่านหลุดออกจากสิ่งนั้นบอกพระเจ้าสิครับว่าข้าพระองค์ยอมพระองค์แล้วบนความอ่อนแอนี้บนกายที่อ่อนแอนี้บนใจที่ไม่พร้อมนี้ข้าพระองค์ขออธิษฐานพึ่งพาพระองค์ขอนมัสการว่าพระองค์ทรงเป็นใหญ่เหนือตัวข้าพระองค์และทรงเป็นใหญ่เหนือข้อจำกัดทั้งปวงและความอ่อนแอทั้งปวงของข้าพระองค์ด้วยฮาเลลูยาอธิษฐานกับพระเจ้าครับในเช้าวันนี้มีสิ่งใดหรือไม่ที่พระเจ้าเคยพูดกับท่านว่าพระองค์ทรงปรารถนาในชีวิตท่านหลายคนพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านได้รับใช้พระองค์ในบางเรื่องหลายคนพระเจ้าทรงเรียกท่านให้ปฏิบัติพระองค์ในบางบทบาทในบางหน้าที่แล้วท่านเคยพยายามต่อสู้กับพระองค์ในเช้าวันนี้ครับอธิษฐานกับพระเจ้าครับบอกว่าข้าพระองค์ยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์ยอมรับที่พระเจ้าจะเป็นผู้นำหน้าชีวิตของข้าพระองค์อย่างแท้จริงฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องมีบางสิ่งบางอย่างไหมครับที่ท่านอยากจะตอบสนองพระองค์ให้ในเช้าวันนี้พระเจ้าทรงเป็นใหญ่เหนือชีวิตของท่านให้เช้าวันนี้พระเจ้าทรงเป็นเอกเป็นหนึ่งเหนือชีวิตของท่านให้เช้าวันนี้น้ำพระทัยของพระเจ้าสูงกว่าแรงปรารถนาในใจของท่านให้เช้าวันนี้น้ำพระทัยของพระเจ้าสูงกว่าการตัดสินใจและเหตุผลของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาเราจะนมัสการพระเจ้าซึ่งจะไม่ใช่การนมัสการที่เรามองแต่เนื้อหาและชื่นชมในเนื้อหาเพลงแต่ขอให้เป็นการนมัสการที่เราบอกพระเจ้าว่าเรายอมมอบถวายแด่พระองค์ยอมมอบถวายทั้งสิ้นแด่พระเจ้าอดีตปัจจุบันและอนาคตของชีวิตเราขอมอบแด่พระองค์ขอมอบแด่พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนในใจท่านในเช้าวันนี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนในใจของท่านในการนมัสการพระเจ้าร้องจากใจของเราของฉันนั้นอยากนมัสการสรรพสิ่งที่ฉันมีอยู่คือฉันรอบหนึ่ง
และในครั้งนี้ขอให้เราได้ถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าสิครับถวายตัวด้วยความจริงใจว่าจากนี้เป็นต้นไปท่านพระเจ้าจะนำท่านให้เป็นหรือให้ทำในบางสิ่งบางอย่างท่านจะยอมพระเจ้าอย่างแท้จริงถวายตัวของท่านถวายชื่อของท่านยอมกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักท่านพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ดีต่อชีวิตของท่านยอมพระเจ้าเพื่อรับผลดีแห่งชีวิตที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งในโลกนี้และในนิรันดร์กาลบนสวรรค์ให้ทุกอย่างในชีวิตท่านเป็นเครื่องบูชานมัสการพระเจ้าให้ทุกความสามารถทุกสรรพสิ่งที่ท่านมีในชีวิตมีอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้ทุกลมหายใจนั้นถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอถวายหมดดวงใจถวายหมดดวงจิตถวายชีวิตรับใช้ลมหายใจที่ยังเจ้าที่ชีวิตของเรานั้นเกิดขึ้นมาก็โดยพระเจ้าลมหายใจที่มีอยู่นี้ก็โดยพระคุณของพระองค์ทรัพย์สินของเงินทองชื่อเสียงที่มีอยู่นี้ก็โดยพระคุณและความเมตตาคุณของพระเจ้าและความสามารถที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็โดยพระคุณที่พระองค์ทรงประทานให้ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทั้งหลายที่เป็นเพียงก้อนดินที่พระองค์ทรงปั้นขึ้นแต่พระองค์ทรงระบายลมหายใจของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงปั้นข้าพเจ้าเป็นพระชายของพระเจ้าและเป็นบุตรที่รักของพระองค์โอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ทั้งหลายเป็นมงกุฎแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้และตลอดชั่วชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์ขอเดินในน้ำพระทัยของพระเจ้าขอยอมต่อการทรงเรียกของพระองค์ขอยอมต่อน้ำพระทัยอันสูงสุดของพระเจ้าขอยอมจำนนต่อน้ำพระทัยที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของข้าพระองค์ขอถ่อมใจลงขอยกพระเจ้าขึ้นสูงเหนือชีวิตของข้าพระองค์เหนือเหตุผลเหนือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตขอให้พระเจ้าเป็นใหญ่สูงสุดและเป็นเอกเป็นหนึ่งของครอบครัวของข้าพระองค์ของคริสตจักรแห่งนี้ของชุมชนของพระเจ้าแห่งนี้ร่วมกันอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนข
ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ